สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับผมของชุดกัปตันอเมริกาชุดใหม่นั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าแซมเนี่ยเอามาใส่แล้วเรียกได้ว่าโอ้โหมันดูแตกต่างจากกัปตันในเวอร์ชั่นของสตีฟโรเจอร์หรือว่ากัปตันในเวอร์ชั่นของจอห์นวอล์กเกอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับผมคือจริงๆเนี่ยเราเรียกว่าไอรอนฟาวคอนน่ะน่าจะเหมาะกว่านะครับผมเพราะแม่งไฮเทคอย่างไอชุดไอรอนแมนนะครับโดยชุดนี้เนี่ยนะครับผมทำอะไรได้บ้างวันนี้แหละเราจะมาเจาะกันโดยก่อนที่จะเริ่มกันนะครับผมเราจะขอโปรโมทช่องใหม่ของเรากันนิดนึงนะครับเรามีช่องอ่านคอมิกโดยเฉพาะมาแล้วจะเห็นได้เลยนะครับผมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีคลิปอ่านคอมิกเลยคือจริงๆไม่ได้เลิกอ่านครับแต่เรานะครับผมย้ายการอ่านคอมิกเนี่ยไปอยู่อีกช่องนึงนะครับผมนั่นก็คือช่อง Comic World Story นะครับและเราเนี่ยพออ่านจบแล้วผ่านไปสักเดือน2เดือนหรือว่า3เดือนอะไรแบบนี้ก็จะรวมคลิปมาให้ในช่องหลักนี้ซึ่งหากใครอยากดูเป็นตอนๆวันละตอนแบบเมามันเนี่ยนะครับผมรับรองว่าท่านผู้ชมจะได้ฟีลในการฟังคอมิกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคือ Comic World สมัยก่อนนะเราสรุปเรื่องราวมาถูกปะในคราวนี้คือเราอ่านหมดเลยนะครับผมแบบละเอียดมากๆท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ความรู้สึกเหมือนกับการดูหนังเลยนะครับเป็นหนังที่แบบว่าสเกลใหญ่กว่าในหนังมาร์เวลอะคือเจ๋งมากๆแน่นอนยังไงฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมและทีนี้เรากลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของชุดกัปตันอเมริกาชุดใหม่ของแซมกันดีกว่าครับหนึ่งเลยนะครับผมชุดนี้นะครับผมน่าจะทำมาจากไวเบเนียมนะครับแม้ว่ายังไม่ได้มีการยืนยันเนี่ยแต่มันถูกทำโดยวากันดานะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรได้อีกเหรอครับผมและการที่ว่าชุดนี้เนี่ยโดนปีกเฮลิคอปเตอร์ปั่นเข้าไปก็ยังไม่เป็นไรเลยนะครับก็น่าจะยืนยันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองนี่ก็เลยกลายเป็นคุณสมบัติอันแรกเลยนะครับของชุดนี้นั่นก็คือเป็นไวเบเนียมนั่นเองครับดูดซับแรงได้ดีนะครับผมช่วยปกป้องแซมจากพยานอันตรายได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็น่าจะช่วยเสริมกำลังให้แซมด้วยนั่นเองครับผมอันนี้คือคุณสมบัติอย่างที่หนึ่งนะครับเสริมกำลังแต่อาจจะไม่ได้เยอะถึงขั้นซูเปอร์โซลเจอร์แต่ก็เรียกได้ว่าเสริมในระดับหนึ่งต่อจากนั้นนะครับผมฟีเจอร์ที่สองคืออะไรครับมีปีกยืดหดออกมาได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะยืดหดตามใจแซมนะครับและในบางครั้งเองเนี่ยนะครับผมก็น่าจะมาช่วยแซมแบบออโต้ได้ครับในจังหวะที่แซมต่อสู้อยู่โดนแรงมากๆเนี่ยปีกก็จะกางออกมานะครับผมแล้วก็เหมือนยื้อลังเอาไว้ในพื้นดินให้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสาต้านเอาไว้อะเหมือนปักพื้นเอาไว้ให้แซมเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้อะไรแบบนี้ครับก็จะมีทั้งหมดออโต้แล้วก็หมดที่หุบโผล่ขึ้นมานะครับผมดักใจของแซมนะครับแล้วนอกจากมีปีกนะครับผมที่บินได้เนี่ยก็มีไอพ่นติดมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองไอพ่นเนี่ยก็ใช้ในการทำให้บินเร็วขึ้นหรือว่าพุ่งไปโจมตีได้แหลกขึ้นได้ครับต่อจากนั้นมีฟีเจอร์อะไรอีกนะครับผมมีAI ที่เป็นคู่หูของแซมนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเวอร์ชันของคอมิกมันจะเป็นนกเหยี่ยวจริงๆนะชื่อว่าเรดวิงนะครับผมซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวช่วยของแซมอ่ะเป็นยานบินขนาดจิ๋วนะครับผมซึ่งมีความสามารถหลากหลายมากมายเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเหมือนยิงสลิงออกมานะครับผมแล้วก็ประมวลผลออกมาได้โจมตีได้หลากหลายรูปแบบมากๆครับมีกล้องสอดแนมสามารถวิเคราะห์หน้าคือเรียกได้ว่าแม่งเหมือนแบบมี AI อัจฉริยะอยู่ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะของชุดที่ดีมากๆเลยนะครับอารมณ์เหมือนมีแบบจาวิสของโทนี่อ่ะแต่แบบมีเป็นหุ่นออกมาเลยนะครับจากนั้นมีฟีเจอร์อะไรอีกนะครับผมก็ในหน้ากากของแซมเนี่ยนะครับก็จะเป็นแว่นตาถูกป่ะแต่มันไม่ใช่แว่นตาใส่เท่ๆกันลมหรอกครับมันมีฟีเจอร์ด้วยนั่นเองครับผมนั่นก็คือสามารถติดตามมองทะลุนะครับผมควันได้มองตามเส้นความร้อนได้มองรอยเท้าได้นั่นเองครับจากนั้นเนี่ยก็มีฟีเจอร์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนนะครับผมอันนี้อาจจะฟังดูเป็นฟังก์ชันเบสิกซะหน่อยนะครับนอกจากนั้นเองมีอะไรอีกนะครับผมมีนี่นะครับผมแถบตรงมือยังไงเลยครับผมที่เอาไว้ติดกับโล่นะครับคือมันไม่ได้มีสายรัดเหมือนกับแบบโล่โบราณของกัปตันนะมันจะเป็นเหมือนแถบที่แบบว่าปุ๊บโล่ปุ๊บมาติดได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นพลังงานแม่เหล็กอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ย่อยๆแล้วกันนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานคู่กับโลได้ดีมากๆเลยแล้วแบบว่าเอามาประสานกับการบินใช้ไอพ่นนะบินมาพุ่งมาอย่างรวดเร็วปาโลไปป้องมันโคตรเท่ครับก็น่าจะมีฟีเจอร์ประมาณนี้นะครับผมที่เราเห็นกันมาซึ่งในอนาคตเองเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าพอมันเป็นชุดแบบอารมณ์เหมือนชุดไอรอนแมนอะมันก็มีการอัปเกรดได้อยู่แล้วนะครับถ้าออกมาในหนังกัปตันอเมริกา4หรือว่าออกมาในซีรีส์ซีซั่น2ที่ในตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าจะเป็นอะไรกันแน่ครับเพราะ Marvel เองก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับผมณปัจจุบันวันที่อัดคลิปเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ต้องรอดูกันแต่บอกไว้เลยว่าชุดนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมีอัปเกรดขึ้นมาอีกแหละซึ่งแซมในตอนนี้มันแตกต่างจากกัปตันทั้ง2คนมันอย่างมากเลยถูกป่ะเพราะว่าอย่างตัวของ US Agent นะครับผมหรือว่าตัวของ John Walker ในตอนที่เขาเป็นกัปตันเนี่ยชุดก็ไม่ได้มีแบบฟังก์ชันอะไรเลยนะครับ
หรือตัวของสตีฟโรเจอร์เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้มีฟังก์ชันพิเศษอะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าอันนี้ได้เปิดความแปลกใหม่ของกัปตันมาเลยนะครับผมก็นับว่าเป็นอะไรที่ใหม่ดีนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนในแบบว่าใน MCU เนาะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันละกันนะครับยังไงนี้ก็เป็นฟังก์ชันของชุดกัปตันอเมริกาชุดใหม่ของแซมคร่าวๆนะครับผมที่ปรากฏออกมานะครับในตอนจบนะครับผมของซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ซึ่งทั้งซีรีส์เองก็ใส่แค่ตอนจบเนี่ยแหละครับตอนอื่นก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปกระผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการComic World Daily นะครับ